สวัสดีลูกเพจโุรดทานและผู้ติดตามตทุกคนนะครับวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอล่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์มีกันบ้างนะครับเริ่มเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลไทยลีกลำพูนวลิลเล์เสมอหนองบัวพิชยาเอฟซีสามประตูต่อ3และการท่าเรือเอฟซีชนะสุขโขทยัยเอฟซีสี่ประตูต่อ1มาดูในส่วนของผลฟุตบอลคาราบาวครับมิดทัลสโบรไพสโต้ซิตี้ศูนย์ประตูต่อ5 ฮาโลเกทาว์ไพ่เพตันน็อตเอินศูนย์ประตูต่อห้าแบลลูเสมอดาบี้เคาวตี้ศู city, นย์ประตูต่อศู by, iper, นย์เลสเตอร์ซิตี้ชนะทรานสเมียร์โลเวอร์สี่ประตูต่อศูนย์บัลลี่ชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดหนึ่งประตูต่อศูนย์วอร์ซอชนะฮันดูฟิลด์ทาวล์สามประตูต่อสองกิมบี้ทาวล์ไพ่เชฟฟิลด์เวนเดนหนึ่งประตูต่อห้าพีวูดทาวชนะรอตเทแฮมยูไนเต็ดสองประตูต่อหนึ่งโคเวนทรีซิตี้ชนะออฟฟอร์ดยูไนเต็ดหนึ่งประตูต่อศูนย์ วัตฟอร์ชนะพีมาร์สสประตูต่อศูนย์ควีนพาร์คเลนเจอร์เสมอรูตทนทาวน์่ประตูต่อ1ไบตันชนะคอลลีทาวน์่ประตูต่อศูนย์มิลวอพายไรตันโอเลียนศูนย์ประตูต่อ1เอเวอรนตนชนะดอนคาร์เตอร์โลเวอร์สประตูต่อศูนย์แบ็กเบิร์โลเวอร์พ่ายแบ็กพูลครับหประตูต่อ2ชูวิลลี่พ่ายโบตันศูนย์ประตูต่อ2เบอร์มิงแฮมซิตี้พ่ายฟูลแลมศูนย์ประตูต่อ2 และคิสตตนพลเลชนะนอริซิตี้4ประตูต่อศูนย์มาต่อกันที่ผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกสปาร์ตาปาร์คชนะมันโม่2ประตูต่อศูนย์เลดบูซาวบวกเสมอเดนโมเคฟ1ประตูต่อ1และทางด้านกาตาสลายพ่ายกับทางด้านยังบอยไปศย์ประตูต่อ1ผลฟุตบอลเดวเบลโบขาวของเยอรมันรอบแรกพอยเซนมิสเตอร์นะครับพ่ายกับทางด้านสตุตดการ์ดศูนย์ประตูต่อ5 ยทางด้านสตูดิโอนั้นได้5ประตูครับจากทางด้านของอังเกโลสเตลเลอร์นาทีที่เจเอมดินเดมิสโอวิดนะครับนาทีที่14วัดคาสเตซิลนาทีที่35 Nick นิกโวเทมาเดอร์นาทีที่72และอาทาคารคารลาเซอร์จากคิวโทในทีที่80จบเกมคู่นี้นะครับโพลเซนมิสเตอร์นะครับพ่ายกับทางด้านสตูติโอกันศูนย์ประตูต่อ5 มาต่อกันที่ผลฟุตบอลลาลิก้าของสเปนมาโยออกาเสมอเซบียาศูประตูต่อศและลาย,ยูบิกาโนพ่ายบาเซลนา่าหประตูต่อ2ผลฟุตบอลซาอุดีลีกอันฟาเตชนะอันอาลี1ประตูต่อศอันไฟฮาพ่ายอันนาเซอร์ไป1ประตูต่อ4และอัลลาเฮดพ่ายกับทางด้านของอันควีส拉สนะครับไป0ประตูต่อ1 ปิดท้ายกันด้วยผลฟุตบอลการชกเซรีบีอิตาลีเคมเนเซ่ไพ่ปาเล,ลโม่0ประตูต่อ1โฟซิโนเน่เสมอโมเดนา1ประตูต่อ1เลตินาชนะเบชา2ประตูต่อ0ซาเลนิตนานะครับชนะทางด้านซัมโดเรีย3ประตูต่อ2สินตาเดล่าเสมอปีซ่า1ประตูต่อ1คาเลสชนะชูเจโร2ประตูต่อ0และบาลีเสมอทางด้านซัสโซโล1่1ประตูต่อ1 โอเคนะครับผมเนี่ยเป็นปการสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก่อนจากกันวันนี้นะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้กับ c h a Channel มดสั่งกันด้วยเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราและเป็นกำลังใจให้กับเราได้ทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ